Isabella, Isabella, I heard you crying through the walls. และตอนนี้นะคะแพรก็มาอยู่ที่วัดสันนะคะสาขาเดอะมอลล์บางกะปิอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อมาตามหาผู้โชคดีนะคะที่จะมาร่วมสนุกกับเราแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบคำถามสุขภาพเราถูกหรือเปล่าดังนั้นต้องตามหาเขาแล้วไปถามกันเลยค่ะ Everyone around you thinks you're crazy And I didn't wanna be the first to say you shouldn't stay สวัสดีค่ะไม่ทราบชื่ออะไรคะชื่ออูค่ะพี่อูนะคะถามว่ามาสคาร่าที่สาวๆเราเนี่ยชอบใช้งานกันนะคะมีอายุการใช้งานกี่เดือนคะประมาณ3เดือน3เดือนน่าจะ3เดือนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าต้องให้พี่อูเป็นคนเฉลยแล้วล่ะค่ะเครื่องสำอางนะครับแทบทุกชนิดเลยนะครับส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานหลังจากเปิดใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ2เดือนกรณีที่ไม่เปิดใช้นะครับถ้าเก็บในที่ที่แห้งแล้วก็เย็นก็จะสามารถเก็บได้ประมาณ1ปีนะครับระยะเวลาเหล่านี้นะครับใช้กับยาที่ทาบนผิวหนังของเราก็ได้ด้วยล่ะครับแจกของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าแพทจะไปตามหาผู้โชคดีที่วัดสันสาขาไหนเจอกันได้แน่นอนค่ะสนับสนุนโดยวัดสัน Look Good Feel Great ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดร.สมิธนะครับในช่วงที่2แล้วนะครับยังอยู่กับจ๊ะจ๋าพิมพ์ลตานะครับนี่ได้อะไรมาอีกแล้วครับเนี่ยนี่เป็นอุปกรณ์ใส่ได้มือใช่ไหมโอ้ยเยี่ยมมากเลยคือมันเก็บได้ได้หลายหลอดมากเลยอะแล้วมันก็ประหยัดพื้นที่มากเลยพี่อ๊อเดี๋ยวนะคนเราต้องมีได้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นเราสีชุดไงค่ะแล้วก็เนี่ยดูสิก่อนจะเยอะไปกว่านี้ขออนุญาตเก็บก่อนละกันนะครับนะเมื่อสักครู่นี้คุยกันไปแล้วว่าจ๋าเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ให้ความสนใจนะดูแลผิวพรรณตลอดเลยมีเคล็ดลับอะไรส่วนตัวไหมครับที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับโอ้โหคือส่วนตัวเจ้าจ๋าเหรอคะจริงๆไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นแบบพิเศษมากนะคะแต่ว่าเจ้าจ๋าจะเป็นคนที่คอยสังเกตตัวเองค่ะอย่างเช่นเวลาถ้าเราล้างหน้าสะอาดแล้วเนี่ยก็จะคอยดูว่าวันนี้สภาพผิวของเราเป็นแบบไหนตรวจเช็คด้วยใช่อย่างล้างหน้าเนี่ยใช้อะไรล้างบ้างครับเจ้าจ๋าก็ใช้หลายอย่างนะคะของเจ้าจ๋าเองเนี่ยจ๋าจะรู้ว่าถ้าเป็นออยในการล้างเครื่องสำอางเนี่ยจะแพ้เจ้าจ๋าก็ใช้น้ำนมหรือไม่ก็โลชั่นในการรักษาความสะอาดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าสาเหตุการเกิดสิวนะครับเรื่องของความสกปรกและก็เรื่องเครื่องสำอางที่ติดบนหน้าเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองโดยหลักๆแล้วสาเหตุใหญ่เลยนะครับก็คือความสมดุลของไขมันบนใบหน้าเรานี่แหละถ้าชนิดของไขมันไม่สมดุลก็จะทำให้ไขมันนั้นเนี่ยมันมีความเหนียวแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเกิดโคมิโดนหรือว่าหัวสิวขึ้นมานั่นเองอันนี้เป็นตามธรรมชาติของแต่ละคนเลยครับอันที่2ก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวของเรานี่แหละครับจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในรูขุมขนของเราที่เราเรียกว่า P acne นะครับตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่กระตุ้นนะครับมันจะไปกินไอ้ตัวไขมันเนี่ยมันจะชอบมากชอบกินไอ้ไขมันบนหน้าเราเนี่ยไอ้ P acne ก็จะไปกินเยอะก็เจริญเติบโตมากมายพอกินเสร็จของเสียที่ออกมาจากเชื้อเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดสิวอักเสบขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากคือเซลล์ผิวไม่ผลัดครับเช่นคนที่อายุมากขึ้นนะครับหรือว่ามีการเกาะตัวของชั้นที่ใครนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นอุดตันได้ง่ายนะครับก็ทำให้เกิดสิวได้เหมือนกันแต่เคยอ่านหนังสือค่ะพี่โอเขาบอกว่าเวลาที่เราแบบชอบนั่งเท้าคางชอบเอามือสัมผัสกับหน้าบ่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีอาจจะทำให้เกิดสิวได้อย่างเช่นโทรศัพท์หมอนอะไรนี้เกี่ยวป่ะคะเอาทีละเรื่องแล้วกันนะครับอย่างกรณีของบางคนนะครับที่อาจจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เสียดสีบ่อยๆอันนี้อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดตัวสิวอุดตันแต่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบและก็ระคายเคืองได้ครับเช่นคนที่ติดนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมหรือบางคนสาวๆก็เมื่อนั่งอย่างเงี้ยโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยนะครับจุ๋มยี่พูดมาใช่ไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ค่ะอันแรกเลยโทรศัพท์เพราะว่าต้องแนบกับหน้าเราตลอดนะครับอะไรอีกครับเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์สมมุติไม่ใช่ว่าถูกใจแล้วหยิบมาดูราคานะครับคือรู้ใจผู้หญิงนะ แต่อีกอันที่ไม่ชอบคือรู้ทันตลอดรู้ทันไปหน่อยนะครับนอกเหนือจากโทรศัพท์นะครับแว่นตานะที่จะพูดถึงก็เกี่ยวเหมือนกันแต่สังเกตว่าน้อยคนนะครับที่จะเอาไปล้างบ้างนะครับเพราะบางคนเนี่ยมันต้องล้างด้วยเหรออ้าวมันต้องล้างบ้างเหมือนกันเพราะว่าแว่นเนี่ยนะครับก็สัมผัสโดยตรงต่อจมูกของเราใช่ไหมแล้วก็บริเวณด้านข้างของหน้าเราด้วยอ๋อมีหน้าล่ะจะชอบเป็นสิวตรงนี้อืมเกี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่านะครับอีกอย่างนึงนะที่พลาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของปลอกหมอนนั่นเองอ๋ออันนี้สำคัญเนี่ยสัมผัสหน้าเราเต็มๆ8ชั่วโมงต่อวันแล้วอย่างนึงที่สำคัญมากๆที่จ๊ะจ๋าก็ลืมนึกถึงไปเหมือนกันอย่างนึงที่สัมผัสหน้าของสาวๆทุกวันแล้วก็โดยตรงเลยก็คือพับแล้วก็แปรงแต่งหน้านั่นเองใช่ไหมใช่อันนี้จริงอย่างแท้จริงครับ
ไม่เคยล้างพับเลย เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากนะครับบางทีไม่มีเวลาไงคะคแต่เข้าใจเลยว่าใจเข้าใจมองข้ามไปเลยคือพับแต่งหน้าเนี่ยมันซ้ำทุกครั้งแล้วเนาะการล้างไม่ได้ยากเลยใช้นี่แหละง่ายที่สุดเลยอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าเรานี่แหละครับเพราะว่าล้างเครื่องสำอางได้เหมือนกันล้างออกจากหน้าเราได้ก็ล้างออกจากแปรงได้เหมือนกันตอนนี้จะถามเข้าใจแล้วที่เหลือจะถามจะไปปรับปรุงตัวเองแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยจะถามรู้สึกว่าจะถามมีปัญหาอะไรเนี่ยจะรู้ว่าวันนี้หน้าจะแห้งพอหน้าแห้งก็ตามมาคือเป็นสิวเล็กๆแถวคางนี่ก็จะเป็นปัญหาที่จะเป็นบ่อยๆเป็นตลอดเลยอะในไหนนะครับให้เกียรติไปเป็นแขกรับเชิญในรายการดร.สมิธทั้งทีครับเชิญที่คลินิกยกเลยครับมาเลยครับพร้อมหรือยังครับคุณหมอคะแล้วลูกดิฉันจะทำยังไงก็ไม่ใช่ครับผิดคลินิกแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนไข้รับเชิญของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะครับไปรับฟังคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าในช่วงออนไลน์คลินิกครับเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าก่อนนะ